ก็ต้องยอมรับในเรื่องความอดทนของทีมนอตกรุงเทพแล้วเขารอจังหวะแล้วก็สามารถทำได้ในช่วงครึ่งแรกนะครับแล้วก็มันทำให้เกมมันพลิกอยู่ตรงนั้นเราพยายามปรับแก้ก็เราก็สู้อย่างเต็มที่ของเราละนะอย่างน้อยเราก็ต้องยกเครดิตให้กับคู่ต่อสู้ไปก่อนนะครับวันนี้เขาทำได้ดีกว่าเราวันนี้เรายังไม่ดีพอเราก็ต้องกลับไปแก้ไขครับผมคิดว่าเป็นผลกดดันกับนัดหน้าไหมคะอะไรนะกดดันกับนัดหน้าที่จะเจออ๋อมันเป็นบอลลีกมันเป็นนัดต่อนัดอยู่แล้วไม่มีอะไรก็คือนัดผ่านมามันก็ผ่านไปแก้ไขข้อบกพร่องปรับปรุงทีมต่อไปฝากอะไรถึงแฟนบอลบ้างคะก็ขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์มาให้กำลังใจนะครับก็เราก็พยายามทำเต็มที่แล้วก็พยายามพัฒนาทีมต่อไปสู่เป้าหมายที่มันดีขึ้นมากกว่านี้ครับสร้างผลงานให้ดีขึ้นมากกว่านี้ครับผมขอบคุณค่ะครับผม